บู๊ตสตอรี่เรื่องราวดีๆที่ทำให้คุณรู้ว่าโลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วสวัสดีครับผมสันธิรพลครับที่ปรึกษาด้านมาเท็กซ์วันนี้อยากจะยกเรื่องของเทรดครับซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียตัวใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจมากขึ้นครับมาให้รู้จักกันเทรดจริงๆแล้วครับถ้าเรามองย้อนกลับไปอาจจะรู้จักกับ Twitter แต่เทรดเนี่ยครับเป็นอะไรที่ยกมาใหม่และเชื่อมโยงกับ IG ครับเรามาลองดูกันว่าเทรดน่าสนใจมากน้อยเพียงใดครับข้อ1เนี่ยเราจะยกมาอธิบายว่าเทรดนั้นคืออะไรนะครับสถิติที่น่าสนใจกับเทรดมีอะไรบ้างเริ่มต้นกับเทรดนั้นต้องทำอย่างไรเทรดมีข้อดีอย่างไรเทรดนั้นสามารถโพสได้กี่รูปแบบและเทรดนะครับมีสูตรปั้นอย่างไรให้สำเร็จครับรวมถึงถ้าเรารู้จักว่าเทรดนั้นแตกต่างจาก Twitter อย่างไรเราจะเลือกใช้บาง channel ที่ถูกต้องนะครับและสุดท้ายเราจะปิดท้ายกันที่ว่าธุรกิจเหล่านั้นเหมาะกับเทรดหรือไม่ครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะยกมาให้ดูก่อนครับว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียในประเทศไทยนะครับมีให้ใช้กันเยอะมากนะครับมีให้ใช้กันถึงประมาณ23ตัวเลยทีเดียวที่เรายกมาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในฝั่ง Google นะครับมีทั้ง Google Ad YouTube หรือว่า Google My Business Meta ครับมีทั้ง Facebook Instagram นะครับ Messenger รวมถึงตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Thread ด้วย LINE แล้วก็มี LINE Official Account ครับ LINE App Platformแล้วก็ emerging media หรือสิ่งที่เรียกว่าสื่อเกิดใหม่นั้นก็มี Twitter ที่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็น X เรียบร้อยครับมี TikTok Spotify และก็ LinkedIn ครับรวมถึงในฝั่งของ Ad Network Grab Foodpanda หรือว่า Robinhood ก็สามารถซื้อ Ad ได้เช่นกันไม่ต่างจาก CDN นะครับ Tabura หรือว่า Dan รวมถึงตัวอื่นไม่ว่าจะเป็น Blockdit Telescore Pinterest หรือว่า Mastodon ก็ตามนะครับซึ่งวันนี้ตัวหลักที่เราจะเน้นก็คือเทรดนั่นเองครับสำหรับเทรดครับวันที่เปิดใช้คือ5กรกฎาคมของปีนี้ครับเทรดคือแอปโซเชียลมีเดียตัวใหม่ครับจาก Instagram ในเครือของ Meta ที่เน้นการแชร์ข้อความหัวข้อเรื่องต่างๆครับในชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องที่กลายเป็นเทรนด์ในวันต่อไปได้ซึ่งแอปประเภทนี้ครับจะเป็นแอปประเภทเดียวกับ Twitter โดยผู้ใช้ครับสามารถที่จะติดตามและพูดคุยกับเหล่าครีเอเตอร์ที่ชื่นชอบได้รวมทั้งกลุ่มคนที่มีความชอบและความสนใจในเรื่องเดียวกันหรือจะแชร์ไอเดียและความคิดเห็นต่างๆครับสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อให้คนมาติดตามก็ได้เช่นกันปัจจุบันครับเทรดรองรับบริการทั่วโลกครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยครอบคลุมถึง31ภาษาครับเว้นแต่ประเทศในฝั่งยุโรปซึ่งต้องมีการยอมรับในข้อมูลส่วนบุคคลที่ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่สำหรับเทรดครับมีสถิติที่น่าสนใจมากคือภายใน1ชั่วโมงเทรดสามารถมีผู้ใช้ถึง1ล้านคนได้สำเร็จเร็วกว่าของ ChatGPT ที่ต้องใช้เวลาถึง5วันเลยทีเดียวซึ่งเราพบว่าใน1วันนั้นนะครับเทรดมีคนเข้านะครับประมาณโหลดถึง95ล้านครั้งนะครับแล้วก็มีการไลค์ถึง190ล้านไลค์เลยทีเดียวภายใน1วันครับและเทรดสามารถทำสถิติใหม่ได้ที่ยากกับโซเชียลมีเดียอื่นจะตามทันคือสามารถถึง100ล้านยูเซอร์ครับหรือว่าดาวน์โหลดเนี่ยภายใน5วันสถิติเดิมเนี่ยเป็นของ ChatGPT ที่ต้องใช้เวลาอยู่ภายในประมาณ2เดือนนะครับเหตุผลหลักเลยที่ทำให้เทรดนะครับสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วก็คือการผูกติดบัญชีกับแอปนิยมอย่าง Instagram ซึ่งมีผู้ใช้งานปัจจุบันมากกว่า 2,000 ล้านบัญชีครับสำหรับเทรดครับเทรดคือการใช้ตรงนี้ครับมีขั้นตอนอย่างนี้ครับข้อ1หากเรายังไม่มี Instagram นะครับเราจำเป็นต้องสมัครบัญชีแอป Instagram เสียก่อนนะครับเราถึงจะใช้เทรดได้ข้อ2หลังจากที่เราเปิดแอปเทรดมาแล้วเนี่ยครับให้เราล็อกอินด้วยบัญชีเดียวกับ Instagram ครับข้อ3ครับชื่อของบัญชีจะต้องเหมือน Instagram ครับไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และข้อมูลอื่นๆหรือจะเลือก import มาจาก Instagram โดยตรงเลยก็ได้ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นนะครับก็จะตรงตาม Instagram เป๊ะเลยนะครับและข้อ4ครับการตั้งค่าเป็นส่วนตัวเนี่ยต้องการให้บัญชีนะครับ public ที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้หรือจะเลือกให้บัญชีนี้เป็น private ให้คนที่กดติดตามเท่านั้นเห็นได้ก็ทำได้เช่นกันครับซึ่งในขณะนี้ครับเทรดสามารถใช้งานได้เพียงในมือถือเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone ครับสำหรับใน desktop นั้นเทรดนั้นสามารถดูได้อย่างเดียวณปัจจุบันครับสำหรับเทรดครับวิธีการที่จะ follow เนี่ยครับมีวิธีการง่ายๆดังนี้ครับ
คือ1คุณสามารถ follow ผู้คนที่ตาม account Instagram เดิมของคุณได้ครับหรือคุณจะ search หาคนใหม่ได้ด้วยซึ่งเวลาที่คุณอยากจะ follow ใครนั้นนะครับ AI ครับจะคอย screen แล้วก็บอกว่าผู้คนเหล่านั้นนะครับมี follower อยู่ใน Instagram นั้นเท่าไหร่ด้วยสำหรับการ repost ครับตัวเทคนิคนี้คล้ายๆกับ Twitter เลยครับถ้าหากคุณเคยเล่น Twitter แล้วจะคุ้นกับเทคนิคนี้มากครับทำได้โดย2วิธีการง่ายๆเลย1คือ repost แต่ต้นฉบับมาแสดงในฟีดได้โดยตรงเลยและ2ครับเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าโค้ดได้อยากสามารถเพิ่มประโยคอะไรเพิ่มเติมไปเนี่ยสามารถทำได้โดยประโยคนั้นห้ามเกิน500ตัวอักษรอีกสิ่งนึงที่ดีสำหรับ Thread ครับคือฟีเจอร์ของ Thread เนี่ยสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า tune out the noise ได้ครับคือการตัดสิ่งรบกวนออกจากหน้าฟีดของเราได้สามารถควบคุมคนที่กล่าวถึงเราหรือรีพลายถึงเราได้เหมือนกับ Instagram เป๊ะเลยครับและคุณสามารถซอดคำไม่อันพึงประสงค์ได้จากหน้าฟีดของเราครับเช่นเราไม่ชอบคำว่า spoiler คำว่า finale หรือ rumor ที่เกี่ยวกับหนังหรือว่าการทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับฟีดต่างๆเนี่ยเราสามารถบล็อกตรงนี้ออกไปได้ครับสุดท้ายแล้วถ้าเขาไหนที่เราบล็อกเป็น Instagram ใน Thread ก็จะถูกบล็อกด้วยเช่นกันครับสำหรับ Thread ครับมีข้อดีอย่างนี้ครับ 1. นะครับ Thread สามารถโพสต์ข้อความได้ทั้งหมด500ตัวอักษร 2. ครับสามารถอัปโหลดภาพได้ทั้งภาพเดียวและ Multi Picture ครับในโพสต์เดียวกัน 3. ครับสามารถอัปโหลดวิดีโอได้ความยาวไม่เกิน5นาทีครับที่อัปเดตทั้งหมดถึง10ตัวเลยทีเดียวในโพสต์เดียวกันนะครับข้อ4ครับถ้าเราสนใจที่จะเอาวิดีโอไปรวมกับภาพนั้นสามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยที่ไม่เกิน10ตัวข้อ5ครับข้อดีตัวหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ Instagram ก็ได้ยกมาที่ Thread เช่นกันคือสามารถซ่อนไลค์ได้ครับหรือว่าไฮไลท์ตรงนี้เพื่อให้คนนะครับโฟกัสที่เนื้อหาแบบเน้นๆโดยที่ไม่ได้มองเรื่องตัวเลขเป็นหลักครับและข้อ6ครับสามารถแชร์ Thread ครับไปที่ IG Feed หรือว่า Story ได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียว Thread ครับสามารถโพสได้กี่รูปแบบวันนี้เรามาลองดูกันครับโพสรูปแบบแรกนะครับ Thread สามารถโพสเป็นข้อความตัวอักษรสูงสุดได้ถึง500ตัวอักษรครับตัวต่อมา Thread สามารถโพสแบบรูปเดียวก็ได้ครับซึ่งตัวต่อมานี่ครับ Thread สามารถโพสเป็นรูปผสมวิดีโอได้เรียกว่ามัลติครับซึ่งทำได้มากที่สุด10รูปครับหรือว่า10ตัวในโพสเดียวกันนะครับและ Thread สามารถเอาวิดีโอหลายๆตัวมาเรียงกันได้โดยมากสุดไม่เกิน10ตัวและรวมเวลาไม่เกิน5นาทีครับและสุดท้ายครับ Thread สามารถโพสรูปอย่างเดียวแบบมัลติมีเดียได้มากที่สุดถึง10รูปครับ Thread โพสไปแล้วเราทำอะไรต่อได้บ้างไปดูกันครับ1ครับสิ่งที่ทำต่อได้คือเราสามารถ copy link ครับไปแชร์ให้เพื่อนๆต่อได้ครับไม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆนะครับหรือว่าใน IG ก็ตามนะครับต่อมา Thread นะครับเมื่อโพสเสร็จแล้วเราสามารถกดได้ครับว่าจะซ่อนไลค์หรือเปล่าหรือว่าถ้าซ่อนไลค์ไปแล้วอยากดึงไลค์กลับมาเราก็สามารถขึ้นไปที่จุด3จุดและกดให้กลับมาแสดงไลค์ได้โดยการอันไฮไลค์เขาครับและสุดท้ายครับตัว Thread เองก็สามารถรีโพสต์ได้อย่างที่แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วครับสำหรับสูตร3สูตรนะครับหรือว่าเป็นสูตรลับสำหรับการปั้น Thread ครับก็คือ The Secret Sauce Recipe นะครับของ Thread ข้อ1ก็คือการ Choose Your Thread ครับหรือว่า Cut ครับเราอาจจะตัดบางส่วนที่น่าสนใจนะครับมาทำในด้านของ Thread ครับ1ครับ Trailer นะครับประมาณ 15-60 วินาทีครับก็ใส่เป็นในรูปแบบของวิดีโอได้นะครับตัวต่อมาเราสามารถเอาแค่ text base ครับมาทำในเทรดได้นะครับไม่เกิน500ตัวอักษรและเราสามารถเลือกภาพเดี่ยวนะครับมาทำได้ครับโดยเลือกภาพเดี่ยวมาคู่กับ text base ก็ได้ครับทั้งหมด3ตัวนี้นะครับเหมือนแค่เรียกน้ำย่อยก่อนนะครับขั้นต่อมาที่จะทำเนี่ยครับก็จะเป็นการที่ลงรายละเอียดลึกลงไปแล้ว2ครับ prepare your thread ครับก็เหมือนการเริ่มเต็มเนื้อครับ 1. หลังจากที่เรามี video trailer เรียบร้อยเราก็นำวิดีโอตัวเต็มนะครับมาลงนะครับให้เขาเห็นว่าวิดีโอเต็มเนื้อหาเนี่ยน่าสนใจมากเพียงใดครับต่อมานะครับภาพที่เคยใช้ไปภาพเดียวแล้วเพิ่มความน่าสนใจด้วยการเพิ่มเป็น carousel image หรือว่า multi picture ครับซึ่งอย่างที่เคยแนะนำไปแล้วสามารถลงได้มากสุดถึง10รูปครับและสุดท้ายก็อย่าลืมครับที่จะลิงก์ to เว็บไซต์ครับซึ่งฟังก์ชันนี้ถ้าเทียบกับ Instagram ไม่สามารถเพิ่มลิงก์ไปที่เว็บไซต์ได้แต่ว่า Thread สามารถทำได้ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคล้ายกับ Twitter มากๆนะครับดังนั้นในขั้นตอนที่2นี้ก็จะมีทั้ง Full Video Carousel Image และก็ลิงก์ to เว็บไซต์ที่ทำได้ครับ
ส่วนขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากที่เราได้เนื้อมาเราแล่เนื้อเสร็จนะครับถึงเวลาต้องทำให้เนื้อสุกครับเราก็สามารถดึงสิ่งต่างๆเนี่ยมาเพื่อกระตุ้นครับให้คนอาจจะอยากแชร์หรือว่าอยากจะพูดต่อกับเราได้นะครับสร้าง conversation ต่อไปได้1ครับ multi video กับรูปภาพนำมาผสมกันได้ครับรวมทั้งหมดห้ามเกิน10ตัวครับตัวต่อมาครับ carousel video ครับวิดีโอตัวเดียวอาจจะเล่าเรื่องราวไม่หมดแต่ถ้าเราสามารถนำวิดีโอหลายๆตัวเนี่ยมาบอกเล่าเรื่องราวได้เยอะๆเนี่ยครับก็จะดีขึ้นโดยวิดีโอทั้งหมดเนี่ยครับรวมเวลากันห้ามเกิน5นาทีครับและสุดท้ายครับ full text with thread ครับเราพูดไปแล้ว500ตัวอักษรอาจจะไม่เพียงพอถ้ามีประโยชน์ต่อไปสิ่งที่เราต้องทำครับก็คือว่าเพิ่มเทรดตัวต่อไปได้เรื่อยๆครับ1เทรดสามารถบรรจุได้500ตัวอักษรถ้า5เทรดก็บรรจุตัวอักษรได้ทั้งหมด 2,500 ตัวอักษรครับสุดท้ายแล้วตัวนี้ครับก็จะเป็นการยกตัวอย่างของเทรดที่เล่าเรื่องต่อกันไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องเป็นเทรดและตัวอักษรอย่างเดียวแต่ว่าเทรดตัวนี้ครับสามารถพูดถึงเทรดแล้วเป็นรูปภาพตัวแรกเทรดต่อมาก็เป็นรูปภาพตัวต่อไปได้หรือจะทำล้ำกว่านั้นก็คือเทรดแบบภาพและเป็นวิดีโอต่อเนื่องก็ทำได้เช่นกันครับทำต่อได้ไปเรื่อยๆครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่จะเทรดจานอยู่ที่ประมาณ3ตัวแรกเท่านั้นครับสำหรับเทรดครับเทรดต่างจากทวิตเตอร์อย่างไรนะครับมาดูกันทีละข้อเลยครับข้อแยกๆกันไปนะครับ1ครับฟีเจอร์สำหรับการค่าใช้บริการนั้นเทรดครับณปัจจุบันยังฟรีอยู่นะครับแต่ Twitter ถ้าอยากอ่านข้อความมากขึ้นอยากมีฟังก์ชันมากขึ้นต้องเสียตังค์ตามแพ็คเกจครับข้อต่อมานะครับการตั้งชื่อบัญชีเทรดบังคับให้ต้องตั้งชื่อบัญชีตรงกับ IG ครับแต่ว่า Twitter นั้นสามารถตั้งชื่อได้โดยอิสระครับต่อมาครับความยาวตัวอักษรครับหรือว่าความยาวต่อโพสต์เนี่ยเทรดสามารถยาวกว่า Twitter ถึงประมาณ2เท่าคือ500ตัวอักษรครับสำหรับ Twitter เนี่ยได้เพียง280ตัวอักษรเท่านั้นนะครับแล้วก็รูปภาพที่ทำเป็นมัลติพิกเจอร์หรือว่าคาร์เซลครับเทรดสามารถทำได้10ภาพต่อโพสต์และ Twitter สามารถทำได้เพียง4ภาพต่อโพสต์เท่านั้นสำหรับตัวฟีเจอร์ของวิดีโอครับเทรดสามารถอัดได้ยาวถึง5นาทีครับซึ่งยาวกว่า Twitter ถึง2เท่าเลยทีเดียวเพราะ Twitter อัดวิดีโอได้เพียง 2.2 นาทีครับผมสำหรับในส่วนของแฮชแท็กครับปัจจุบันเทรดยังไม่มีฟังก์ชันนี้ซึ่งทำให้เทรดครับมีความน่าสนใจน้อยลงมากเลยหากเทียบกับ Twitter เพราะ Twitter มีฟังก์ชันนี้เป็นตัวชูโรงครับในการที่สร้างความแตกต่างและดึงคนที่สนใจมาอยู่ในหัวข้อเดียวกันได้แม้จะไม่ได้ติดตามกันก็ตามนะครับต่อมาครับข้อความของ DM หรือว่า Direct Message นี่เทรดปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ครับแต่ Twitter สามารถ DM กันได้แล้วนะครับและสุดท้ายครับการแนะนำเทรนด์ครับเทรดตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ Twitter มีและใช้ตัวนี้เป็นหลักครับเสริมกับแฮชแท็กไปด้วยสำหรับตัวจำนวนตัวอักษรต่อโพสต์นะครับถ้าเราดึงตัวโซเชียลทั้งหมดเนี่ยมาเรียงนะครับ Twitter จะเป็นตัวที่สามารถโพสต์ได้จำนวนตัวอักษรน้อยที่สุดครับคือ280ตัวเทรดสามารถโพสต์ได้มากสุดคือ500ตัวครับ IG โพสต์ได้ยาวมากครับถึง 2,200 ตัวครับผมและ TikTok ครับสามารถโพสต์ยาวได้ถึง 4,000 ตัวและโซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มที่สามารถโพสต์ได้ยาวที่สุดนะครับคือ YouTube ครับโพสต์ได้ยาวมากถึง 5,000 ตัวครับสุดท้ายนี้ครับหลังจากที่เรารู้จักเทรดและว่าเทรดทำอะไรได้บ้างมาจนครบถ้วนแล้วอาจจะถึงคำถามของนักทำโซเชียลหลายๆคนครับว่าเทรดมีความสำคัญกับธุรกิจเรามากขนาดไหนครับเพราะว่าในทุกๆครั้งที่มีโซเชียลแพลตฟอร์มเกิดขึ้นใหม่คนทำโซเชียลมีเดียครับก็มักจะถูกตั้งคำถามเดิมว่าเราจำเป็นต้องมาอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านั้นหรือไม่นะครับหลายๆคนอาจจะเลือกทางที่ง่ายครับก็คือตอบบริษัทไปว่าลองไปก่อนนะครับเวิร์กไม่เวิร์กก็ช่างมันอีกทีนะครับแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงครับเราต้องอย่าลืมคิดว่าการเพิ่มช่องทางใหม่ๆเหล่านั้นนะครับคือการเพิ่มงานเข้ามาและถ้ามันไม่เวิร์กครับสุดท้ายมันจะเป็นการทำมากครับแต่ว่าได้น้อยเราลองถามตัวเองก่อนครับว่าโซเชียลมีเดียปัจจุบันของเรานั้นทำได้ดีหรือยังครับอย่างเช่น Facebook ครับปัจจุบันเรายังโพสต์ในรูปแบบเดิมๆเราซื้อแอดในแง่ของการบูสต์โพสต์อย่างเดียวแต่ว่าลืมว่าจริงๆแล้ว Facebook นั้นสามารถซื้อแอดได้ทั้งหมดถึง17 objective ครับถ้าเราสามารถทำได้ครบแล้วนะครับจะสามารถทำให้ Facebook ปัจจุบันนั้นมีความสามารถหรือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไปได้หรือว่า Twitter ที่คล้ายกับ Threads มากถ้าปัจจุบันเรายังไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของคนใช้ Twitter ยังลงรูปหรือว่าลงโพสต์นะครับที่เหมือนกับโซเชียลมีเดียอื่นๆเนี่ย
เราก็อาจจะเสียโอกาสที่จะเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ๆได้หรือว่าบางคนเนี่ยลงแต่รูปอย่างเดียวแต่ว่าไม่เน้นเทคเลยซึ่ง Twitter จริงๆแล้วเป็น channel หรือว่าแพลตฟอร์มที่เน้นเป็น conversation based อันนี้ก็จะไม่ตรงกันครับและการลง Twitter ให้มีประสิทธิภาพนั้นนะครับก็ต้องรู้จักกับคำที่ว่า Learn Formula หรือว่า3สูตรที่ทำให้ Twitter สำเร็จถ้ายังทำ Twitter ไม่ครบเทรดก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวเช่นกันครับหรือว่าไปในส่วนของ YouTube ก็ตาม YouTube ถ้าลงเป็นแบบวิดีโอยาวแต่ว่าเรายังไม่เคยใช้ฟังก์ชันของช็อตอันนี้ครับก็เสียโอกาสในการเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ๆได้เช่นกันครับดังนั้นการที่ทำโซเชียลมีเดียต้องเข้าใจว่าคอนเทนต์ที่สามารถทำได้มีกี่รูปแบบและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กันอย่างไรได้บ้างครับจึงจะสำเร็จไม่ต่างกันครับการที่จะทำเทรดขึ้นมาให้สำเร็จนั้นก็ต้องเข้าใจทั้งฟังก์ชันนะครับดูว่าสามารถทำอะไรได้บ้างและสิ่งที่มันดีหรือว่าข้อเสียข้อจำกัดของมันนั้นมีอะไรเราจะได้นำมาวางแผนในการทำคอนเทนต์ต่อไปให้สำเร็จครับสำหรับเทรดครับปิดท้ายเร็วๆนี้เทรดบอกว่าจริงๆแล้วเทรดไม่ได้เพียงเชื่อมกับของ IG อย่างเดียวครับแต่เทรดจะทำตัวเองครับไปเชื่อมใน Fediverse ครับซึ่งมีทั้ง Mastodon และ Channel อื่นๆครับโดยการที่ชื่อของเทรดนะครับก็จะไปปรากฏเหล่านั้นและสามารถพูดคุยกับคนต่าง Fediverse ได้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอาณาจักรของการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนนี้หรือว่าในส่วนของ IG ก็ตามก็จะขยายใหญ่มากขึ้นครับอาณาจักรของเทรดก็จะใหญ่ขึ้นต่อไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับเราต้องมาติดตามดูต่อไปว่าตัวเทรดนะครับจะติดในกระแสอีกนานไหมหรือว่าจะดับลงไปครับไม่ต่างกับ Clubhouse นะครับสำหรับวันนี้ครบถ้วนตามนี้ครับสำหรับเรื่องของเทรดขอบคุณมากครับ